ไอกับจิตต่างกันอย่างไรคิดกับจิตใช่อย่างเดียวกันหรือไม่ใจกับจิตต่างกันอย่างไรคือที่เราเรียกเราพูดกันก็ใจกับจิตก็อันเดียวกันนี่แหละที่เราพูดกันนี่ที่เราสนทนาธรรมอยู่นี่คือบางทีมันสะดวกเรียกใจเราก็เรียกใจเรียกจิตเราก็เรียกจิตไม่ตามความคล่องตัวในคำพูดแต่ถ้าพูดถึงหรือโดยทั่วไปนี่ตามภาษาไทยนี่ไอหัวใจก็เป็นก้อนวัตถุอันหนึ่งก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแต่จิตก็เป็นตัวรับทราบรับรู้อันหนึ่งเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงนี้ส่วนคิดกับจิตใช่อย่างเดียวกันหรือไม่ความคิดกับจิตเนี่ยต่างอันกันคิดเนี่ยความคิดเนี่ยตามภาษาของพระท่านเรียกว่าสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่ตัวจิตถ้าเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยก้อนนี้ก้อนแม่เหล็กก้อนแม่เหล็กเนี่ยกับเหล็กเนี่ยก้อนแม่เหล็กกับเหล็กเนี่ยมันต่างกันหรือไม่มันไม่ต่างกันหรอกมันอันนี้ก็มองแล้วก็เหล็กอันนี้มันก็เหล็กแต่พอแม่เหล็กมาเกี่ยวข้องกับเหล็กเนี่ยมันมีอาการดึงดูดอาการของการดึงดูดไอ้ตัวดึงดูดเนี่ยไอ้ตัวอาการดึงดูดเนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กนะเป็นอาการของแม่เหล็กเป็นอาการของนี้เป็นอาการของเหล็กก้อนนี้ที่เรียกว่าแม่เหล็กตอนนี้ไอ้แม่เหล็กอันเนี้ยมันจะมีอาการดึงดูดก็เพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเหล็กมันจึงมีอาการจิตก็เช่นกันจิตเนี่ยนะจิตโดยสภาพแท้ๆแล้วเหมือนกับว่าแม่เหล็กโดยแท้ๆแล้วก็คือเหล็กก้อนนึงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อแม่เหล็กเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเหล็กก็มีอาการดึงดูดจิตเหมือนกันจิตอยู่เฉพาะจิตแล้วก็มีแต่รู้อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีขาวไม่มีดำมีแต่รู้อย่างเดียวไอ้รู้ขาวรู้ดำไอ้ดำอันหนึ่งแล้วนะขาวอันหนึ่งแล้วนะมีแต่รู้อย่างเดียวจิตคือธาตุรู้แต่พอจิตมาเกี่ยวกับกายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับกายเท่านั้นเนี่ยจิตพอมาเกี่ยวข้องกับกายเนี่ยก็มีอาการขึ้นมาอาการของจิตเนี่ยเหมือนอาการของแม่เหล็กเนี่ยคือดึงดูดอาการของจิตเนี่ยก็มีอยู่4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอาการ4ตอนนี้แยกกันเอาจะสมมุติให้เห็นกันพอจิตเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับร่างกายคืออยู่กับกายของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเกี่ยวข้องเอาจิตเข้ามาอยู่ทางตานะพอตามองไปเห็นรูปปุ๊บเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันรับทันทีเลยคือรับทราบรับรู้มันมีอาการที่รับรู้ขึ้นมาทันทีเลยนะพอไปเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกับรูปปุ๊บเนี่ยตาเนี่ยไปสัมผัสรูปปุ๊บเนี่ยอาการของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยคือวิญญาณอาการกองหนึ่งคือวิญญาณรับรู้ขึ้นมารับทราบขึ้นมาทันทีเลยพอรับทราบปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งให้ตัวสัญญาสัญญาคือความทรงจำได้หมายรู้สัญญามันก็รับเลยว่าผู้หญิงว่าผู้ชายพอสัญญามันรับมานะรู้เลยว่าไอเนี่ยเป็นผู้หญิงว่าอันนี้เป็นผู้ชายพอรับมาแล้วไอ้สังขารความคิดนึกปรุงแต่งสังขารมันก็ปรุงไปเลยสวยไม่สวยขี้เลเนี่ยมันก็ปรุงไปเลยตอนนี้พอไอ้สังขารมันปรุงแล้วไอ้สัญญามันก็รับเลยสัญญารับไปเลยไอ้นี่ปรุงว่าสวยตัวเองชอบก็เป็นสุขขึ้นมาไอ้นี่ขี้เลเองไม่ชอบก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของจิตเหมือนกับความดึงดูดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นอาการของแม่เหล็กไม่ใช่ตัวแม่เหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดกับจิตเนี่ยอย่างเดียวกันหรือไม่ความคิดเนี่ยเป็นอาการของจิต